ครงานล่าสุดครับ1ใน100มาแล้วครับผมก็ออกมาแล้วครับสรุปปล่อยภาพยังภาพออกมาแค่ท่อนล่างแต่คนรู้เลยว่านายเอกคือใครไม่รู้อ่ะดิว่าข้างบนมันทําอะไรกันยังไงจําหลักข้างบนทําอะไรกันน่าจะเป็นละครโปรเจกต์เรื่องแรกครับที่ผมว่าแนบชิดที่สุดตั้งแต่วันแรกอ่ะไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาแต่ว่าพี่แอลร่วมกับเขาฟิลเขามามั้งเขาก็เลยจัดการซะเลยตั้งแต่คิวแรกอันนี้คือเริ่มแล้วหรือว่าถ่ายทำแล้วหรือต่อจริงๆอัปเดตได้แล้วฮะว่าอาทิตย์นี้เราเริ่มเลยครับเอ้ยวันนี้วันอะไรอ่ะที่หนึ่งวันพุธวันพุธไม่ทันจันหน้าจันหน้าจันหน้าเริ่มเปิดคิวแรกครับแล้วก็ตื่นเต้นกันมากๆผมได้เห็นสัมภาษณ์พี่ย่าแล้วจริงอยากฝากขอบคุณนะน่ารักที่สุดพูดถึงกันดีมากก็จริงๆแล้วผมเองก็ยืนยันอีกเสียงนึงแล้วนะครับว่ากับพี่ย่าเราเฉี่ยวกันมาหลายรอบไม่นับตอนขอเกิดไม่นับตอนเล่นรับสลับล่างเพราะว่าเราเด็กกันมากๆคือผมเองอ่ะยังเด็กอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยเป็นงานเท่าไหร่แต่รอบนี้คือการกลับมาเจอแบบเป็นงานครั้งแรกแล้วก็เป็นนักแสดงที่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เขาอยากเรียนรู้กับเราผมเองก็อยากเรียนรู้กับเขารวมถึงทีมงานร่วมกับต่างๆก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เป็นเฉดใหม่ๆของผมแล้วก็เป็นความสนุกของคนดูครับเห็นว่าวันเวิร์กช็อปก็คือใส่กันเต็มแล้วเลยไม่นะฮะขี้เกียจมากล้อเล่นเต็มสิครับไม่คือคิวทุกคนยากหมดก็ต้องเต็มนั่นแหละแล้วก็จริงๆมันก็มีจุดที่เราซิงกันแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมาจากความอยากที่เราอยากร่วมงานกันแหละครับมันเลยนะมือทั้งผู้กำกับทั้งนักแสดงเว้นผมไว้คนเถอะเอาไปว่านางเอกและผู้กำกับเขามากฝีมือกันทั้งนั้นก็ฝากแบกธนภพด้วยฮะเราคนนั้นเราบอกว่าเราก็ไม่ธรรมดาไงใช่แบบปากดีไว้ก่อนใช่จริงจริงรอการร่วมงานกับย่ามายังไงบ้างหรือที่ผ่านมาได้คุยกันยังไงบ้างหรือยังคือสำหรับพี่ย่าเนี่ยผมต้องใช้คำว่าถูกเล่าขานมาจากหลายคนที่แบบเป็นผู้กำกับที่เราสนิททางฝั่งภาพยนตร์เลยครับแล้วก็เขาเหมือนกับถูกพูดถึงในแง่ที่แบบเวิร์กมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบฝีมือและสกิลรวมถึงแบบวินัยในการทํางานด้วยแล้วมันเป็น3สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้ในพาร์ทเนอร์ของเราใช่แล้วก็ดีใจมากที่เขารับเล่นอะไรครับก็จะพยายามทําให้มันแบบดีที่สุดครับนี่แหละพระเอกนางเอกเรตติ้งดีอะไรเงี้ยเคมีฝั่งนะฮะเลยลุ้นกันผมว่ายุคนี้ชันชลา11ทัวร์จ้ารู้แล้วจ้าต่อนะครับผมว่ายุคนี้ไม่ได้ตั้งใจจะขัดแต่ว่าอยากบอกถึงความเป็นจริงให้ทุกคนได้รู้คือผมพยายามทําสิ่งนี้มานานแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันไปถึงหรือเปล่าก็คือผมว่ามันหมดยุคที่เราจะบอกว่าการที่เรามีคนชื่อเสียงจำนวนมากมารวมตัวกันในโปรเจกต์แล้วมันตอบถึงผลลัพธ์อะไม่มีใครบอกได้หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายโปรเจกต์มันใส่ไปเต็มที่เท่าไหร่สุดท้ายแล้วพวกเราไม่ใช่คนบอกคําตอบอะเออคนคนเป็นยังไงบ้างเข้มจนขนาดที่ผมบอกว่ามันเป็นเฉดใหม่เพราะว่าเอาจริงๆเราก็สืบกันจากผ่านผู้จัดการของพวกเราเค้าก็จะแบบไปเสพทุกคนก็จะบอกว่าหุ้ยเนี่ยการที่เมื่อกี้มีไหมตอนคนอื่นสัมอ่ะมีอ๋อก็จะพาไปแต่ละจังหวัดเรื่อยๆมีสติสุดๆ5 4 3 2ก็จริงๆเราอ่ะเห็นฟีดแบ็กหลายอันแล้วว่าการที่ผมวนมาเจอกับพี่ย่าแล้วทุกคนแบบเอ็กซ์เพคความดรามาติกความแบบฮาร์ดคอร์บางอย่างใจเย็นๆนะบางครั้งอ่ะพวกเราก็อยากสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าจะมาเล่นตลกให้ดูนะแต่แค่จะบอกว่ามันมีงานอีกหลายแนวมากๆที่คนเราสามารถเลือกเสพหรือได้เสพได้บางครั้งโปรเจกต์ผมไม่ได้รับบทว่ายิ่งเครียดยิ่งรับนะทุกคนอย่าเข้าใจผมผิดผมแค่รู้สึกว่าผมรับบทที่ตัวเองรู้สึกว่าเราจะได้อะไรกลับไปหรือเราจะโตขึ้นซึ่งบทเนี้ยผมบอกได้ว่ามันให้สิ่งนั้นกับผมอะไรเงี้ยครับต้องมีเลิฟซีนอะไรเยอะไหมคะบางอย่างบทมันออกไม่ครบผมว่ามันเป็นสไตล์ยิ้มกริ่มอ่ะแบบ
ผมยิ้มหมายถึงว่าแบบตัวแสดงหลักมายืนยิ้มกริ่มใส่กันล้อเล่นล้อเล่นครับพูดเล่นพูดเล่นเปิดมาว่าเป็นพี่ย่าแต่ตอบว่าคือกระแสก็มาแล้วเราใจแบบใช่ไหมก็ต้องขอบคุณพี่ย่าแหละครับเพราะผมรู้สึกว่าก็เขาน่าจะเป็นผลที่ส่งผลเป็นหลักเลยแหละอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากเชียร์มากกว่าคือตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นนะถ้าเอาตรงๆแล้วแบบมันก็เป็นนานมากอะฮะกว่าผมจะกลับมาร่วมงานกับช่อง3ครับจริงๆผมมีความตื่นเต้นมากๆเหมือนกันแล้วก็อยากให้เอาใจช่วยผมเยอะๆหน่อยแบบเยอะๆมากๆเลยพี่แอนเที่ยวกรัมยังไงหรือยังไม่เลยยังไม่ตรงกับที่ทุกคนรีวิวยังไม่เริ่มไงไม่พูดจริงหมายถึงว่ามันถูกการคุยกันมาก่อนคือผมรู้สึกว่ามันคือความเชื่อใจกันผมว่าหมายถึงว่าเขาผมว่าเขาเชื่อใจทีมนี้โดยที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องบี้เราอ่ะเดี๋ยวเราบี้กันเองอะไรเงี้ยครับใช่เพราะจริงๆแล้วผมก็เป็นคนทํางานบี้ประมาณนึงครับใช่ก็รอดูว่าจะออกมาเป็นไงใช่ครับฝากติดตามด้วยแล้วก็ไหนๆก็จะเปิดกล้องแล้วฝากประชาสัมพันธ์นะครับผมถึงทั้งแฟนคลับรวมถึงลูกค้าต่างๆตั้งแต่โปรเจกต์นี้เป็นต้นไปนะครับผมธนภพทำการเซตเวลาเผื่อไว้ให้พวกท่านเรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าเราไม่ต้องกลัวที่เราจะทำตัวหายไปเราแค่โฟกัสพาราลิตี้หลักเป็นงานคราฟเราแต่ว่าใครที่ติดต่ออะไรอะฮะจริงๆแล้วอะผมว่ามันเป็นความคอมพลีเคทนิดนึงอะคือทุกคนงงว่าเอ๊ะมันติดต่อยากเหรอคือผู้จัดการผมอยู่ใต้ไอจีนะฮะสามารถต่อตรงไปหาเขาชื่อคุณกบนะฮะคีรยาได้เลยรู้ผมรู้สึกว่ายังหาอะไรมาคือต่อยากหรอไม่รู้อ่ะแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันมีฟีดแบคที่คนเขาชอบงงว่าติดต่อเรายังไงแบบต้องก็อ่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยอุ๊ยชี้กล้องโทษครับฮะเปิดไอจีก็เจอก็ติดต่อได้ใช่รับง่ายสุดๆเรียกหน่อยคิดถึงแฟนๆอยากออกมาต่อช่วงหลังนี้ได้คุยกับแม่บ้างมั้ยคุยครับพี่ฮายกับเรื่องราวของเขาตัวนี้สนะความรักอะไรที่คุ้มเคืออยู่ผมกับเขาเหมือนเดิมไม่มีความคุ้มเคือใดๆอยู่แล้วมีแต่คนอื่นอะคุ้มเคือกับผมไม่ใช่หมายถึงว่าคำว่าคนอื่นในที่นี้ไม่ใช่บุคคลที่สามบุคคลภายนอกที่มองอะคิดเอาเองว่าคุ้มเคือผมกับพี่เขาไม่เคยคุ้มเคือหมายถึงว่าเราชัดเจนว่าเราเป็นแบบ best sis best bro มาตลอดผมพูดไม่ได้โอเคเราให้เกียรติพี่สาวเราแต่ว่าเรารู้ใช่ไหมหมายถึงว่ารู้ใช่ไหมว่าตอนนี้สถานะความรู้สึกของเขาเป็นยังไงต่อยอดไม่ได้บอกว่าใครใครพูดว่าเอาให้รอดรู้ครับรู้อ่ะพูดได้เลยว่ารู้ผมไม่อยากโกหกอยู่แล้วรู้มาตลอดด้วยเขามาปรึกษาเราบ้างไหมสุดสุดแสดงว่าเราคือผู้คุมความลับเนี่ยทั้งสองเดี๋ยวก็เบนเข็มกันอีกไม่ใช่ผมคนเดียวแล้วกันไม่แต่หมายถึงว่าแต่ล่าสุดก็ยังไม่ได้คุยหลังช่วงวันเกิดเหมือนเขายุ่งอะไรเงี้ยครับที่ผ่านมาได้เห็นเขาสดใสแบบมีความสุขขึ้นยังไงบ้างอ้าวทุกคนก็รู้นี่ก็อยากฟังไม่คือผมอ่ะผมดีใจกับเขามาตลอดตั้งแต่เห็นเขาแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเปิดใจแล้วก็ยอมรับสิ่งรอบตัวมากขึ้นอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีความเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็มีความแบบน่ารักต่อคนรอบข้างยิ่งขึ้นไปอีกจากที่เขาแบบน่ารักอยู่แล้วตอนนี้สีรอบตัวเขาเป็นสีอะไรไม่รู้แต่สีรอบตัวผมสีเขียวครับอย่าไปยุ่งกับสีคนอื่นเขาเอาสีผมนี่ใช่แล้วที่แม่หมีเขาบอกว่าเราลองระดับหนึ่งรันเนอร์อัพเราอ่ะตอนนี้ไม่คืออันนั้นคือแม่เขาก็รักเราเช่นกันใช่คือหมายถึงว่าผมไม่ได้เจอเขาครั้งแรกมันมีโอกาสเจอกันเรื่อยๆไม่ว่าจะตอนทำบุญกับอาจารย์ที่เราเป็นลูกศิษย์ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับคือพอผมแบบมีความเชื่อใจกับพี่เขาประมาณนึงอ่ะพี่เขาก็เล่าให้ครอบครัวฟังอยู่แล้วเวลาเขาแบบคุยอะไรกับคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยครับได้ตำแหน่งกับเขาก็เลยได้ตำแหน่งไม่มีเขาตั้งแต่ก็รับก็ได้ฮะเนี่ยหางานอีกแล้วนะพี่น่ะครับวันเกิดผ่านมาเป็นไงบ้างได้ไปออกวันเกิดที่ของอิงฟ้าอันเนี้ยที่ตอบกันที่อิงฟ้าแล้วเป็นวันเกิดใครอ่ะไม่อิงฟ้าที่เราไปพูดอะไรอ่ะพูดในรายการว่าเกี่ยวกับเรื่องดราม่าอีป้าเราได้ไปออกรายการของอีป้าวะใช่ใช่เอออันนั้นเทปสุดท้ายตอนหนูว่าเกิดอีป้าเป็นไงบ้างพอได้ไปเจออีป้าก็ดีนะครับคือ
นี่ก็เป็นอีกคนนึงที่เหมือนถึงว่าเราเคยเจอกันแต่ตามงานแต่ว่าเวลาเราได้คุยกันอ่ะเราก็มีความตั้งใจที่ตรงกันว่าเอ้ยไว้เราแบบว่างตรงกันเรามาจอยกันดีมั้ยอะไรเงี้ยใช่อ๋อผมรู้แล้วพี่พูดถึงเรื่องอะไรประเด็นในรายการนั่นแหละมันคือตอนนั้นเราคุยกันเรื่องแชร์แบบถึงเหตุการณ์ที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแล้วอยู่ๆมันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ว่าเอ้ยเราก็มีเค้าก็มีแล้วเรื่องบางเรื่องสุดท้ายแล้วมันจะรู้สึกไม่เคลียร์ในตัวเองยิ่งถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจทํามันคือหมายถึงว่าแบบสมมุติว่าเราคิดดีแต่ผลออกมามันแบบไปอีกทางใช่เราก็จะมีบีดเดาแหละว่าเฮ้ยทําไมคนถึงไม่เข้าใจในสิ่งที่เราคิดว่าเราคิดบวกอยู่เราไม่ได้ว่าใครแต่พอมีคนๆนึงพูดขึ้นมาหรือตีความเข้าใจว่าเฮ้ยนี่ว่านี่กลายเป็นว่าเค้าเข้าใจไปว่าเราว่าเค้าทั้งในความจริงแล้วเฮ้ยพ่อแม่เรายังไม่รู้สึกเลยแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการแต่ว่าจริงคือผมรู้สึกว่าเราปล่อยมันจบไปแล้วแล้วผมยังเชื่อในทฤษฎีว่าที่ไม่พูดเพราะไม่ใช่ไม่รู้แต่ผมทําให้ดูมากกว่าคือผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แบบผมไม่ได้อยากออกมาแก้อะไรเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมพูดผมคิดมาดีแล้วว่าผมไม่ได้คิดผิดผมคิดจริงๆแต่ความเข้าใจอ่ะผิดแล้วณวันเนี้ยต่อให้คนที่เค้าไม่พร้อมจะเข้าใจเราอ่ะต่อให้เราพยายามอธิบายแค่ไหนก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะฉะนั้นน่ะผมสู้ต่อดีกว่าแล้วผมก็เอากําลังใจของคนที่เขาเข้าใจเราอ่ะไปต่อดีกว่าได้รอดมั้ยรอดเอาให้จริงนะไม่เอาแบบปะทุเคลียร์ฐานขึ้นมา